ไปเที่ยวงานกาชาดมานะครับแล้วจับฉลากได้ไข่แฝดทุกคนอันนี้เป็นอย่างเดียวนะคะที่เราแบบยอมหิ้วกลับมาบ้านเลยทุกคนเพราะว่านี่คือแบบอยากรู้ว่าเจ้าแฝดจริงหรือเปล่าเทียบกับไข่ไก่ปกตินี่คือใบใหญ่กว่านะเท่ากับอันนี้เราจะมีไข่คุณผู้ชมคะมีหนุ่มคนนึงค่ะเขาไปจับฉลากที่งานกาชาดค่ะตอนแรกคิดว่าได้ไข่ไก่ธรรมดาเนี่ยแหละแต่พอต่อออกมาดูเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะไม่เสียแรงเลยที่หิ้วกลับบ้านนะคะถ้าหากว่าพูดถึงไข่ค่ะแน่นอนว่าโหแล้วก็เห็นมีหลายไซส์หลายขนาดหลายประเภทใช่ไหมคะที่สามารถนำมารับประทานได้จะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาและไข่อีกมากมายค่ะหลายชนิดจริงๆค่ะนอกจากไข่ธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามันจะมีไข่แฝดด้วยก็คือใน1ฟองเนี่ยมันจะมีไข่แดง2อันค่ะซึ่งก็หาได้ยากเหมือนกันนะหาทานยากพอสมควรค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลิปจากผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าคุณเบียร์แก๊ปเขาออกมาโพสต์เกี่ยวกับไข่แฝดที่เขาเนี่ยจับฉลากได้ในงานกาชาดค่ะโดยมีการระบุข้อความนะคะบอกว่าไข่แฝดซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็เหมือนว่าจับฉลากงานกาชาดไม่ได้ค่ะแล้วเขาบังเอิญไปจับได้ไข่แฝดเจ้าของคลิปเขาก็เลยบอกว่าไข่แฝดทุกใบเลยไปชมคลิปนี้กันค่ะไปเที่ยวงานกาชาดมานะครับแล้วจับฉลากได้ไข่แฝดทุกคนอันนี้เป็นอย่างเดียวนะคะที่เราแบบยอมหิ้วกลับมาบ้านเลยทุกคนเพราะว่านี่คือแบบอยากรู้ว่าเจ้าแฝดจริงหรือเปล่าเทียบกับไข่ไก่ปกตินี่คือใบใหญ่กว่านะเท่ากับอันนี้เราจะมีไข่แดงทั้งหมด16ฟองนะเพราะมันมี8ใบใช่ปะตอนแกะคือลุ้นมากๆทุกคนเพราะอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าพอต่อออกมาจริงๆทุกคนได้ไข่แดง2ฟองจริงๆเป็นไข่แฝดจะลองเลือกลูกที่เล็กที่สุดนะคะเพราะอันแรกเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดว่าอันนี้จะแฝดเหมือนกันไหมตอนเปิดมาก็แอบเห็นนะครับน้องมีไข่แดง2ใบทุกคนดูดิข้างในสรุปว่าเป็นไข่แฝดจริงๆนะทุกคนอันนี้คือแบบ2ฟองได้ไข่แดงหมด4อันอ่ะนี่คือไม่เสียแรงที่ฮิ้วมาคุ้มมากเนี่ยค่ะจากในคลิปนะคะเจ้าตัวก็หลังจากที่นำกลับมาบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับไข่ไก่ธรรมดาให้ดูจะเห็นได้ว่าฟองใหญ่กว่าไข่ไก่ธรรมดานะคะแล้วตอกดูก็จะเห็นได้ว่าไข่แดงเนี่ยมันติดกันทั้ง2ฟองไข่ที่เขาเหมือนจับฉลากจากงานกาชาดเนี่ยมันเป็นไข่แฝดทุกฟองจริงๆค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆค่ะไม่เสียแรงที่ฮิ้วกลับบ้านจริงๆนะคะหาได้ยากมากค่ะใครที่เจอไข่แฝดแบบนี้แล้วก็ไปเจอที่งานกาชาดก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะสาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพชรไอดอลนะคะคุณผู้ชมคะทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจุ๊บเม่งมีอะไรจากบ้าน J Band and Friend ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจ่างน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยลงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชร In Wonderland 2022ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น4วันที่22ถึง25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ